ไทยทั้งประเทศเข้าสู่การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศของ3คนสุดท้ายชิงเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวครับผมสำหรับผู้แข่งขันคนต่อไปครับเป็นหนุ่มเหนือเขาเป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดของการแข่งขันในตอนนี้แต่อายุน้อยของเขาไม่เป็นอุปสรรคครับเขาสามารถมายืนเป็น3คนสุดท้ายได้ครับและในรอบนี้ฮะเขานำเพลงสุดฮิตนะฮะยอดวิวสูงถึง185ล้านวิวจากนักร้องมากฝีมืออย่างโจอี้ภูวศิษฐ์มาร้องทุกคนได้ฟังกันครับเพลงนี้จะชวนทุกคนคิดถึงบ้านอย่างแน่นอนครับไปพบกับเขาครับชินจังหมายเลข3กับเพลงดวงเดือนปกติจะเป็นแนวอีสานครั้งนี้มาเป็นแบบเหนือเหนือแบบเหนือเหนือเลยชินจังตอนที่ได้ยินเพลงนี้ในเวอร์ชันนี้เป็นครั้งแรกชินจังถึงกับน้ำตาไหลออกมาเกิดอะไรขึ้นจริงๆเพลงนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าร้องไห้เพราะอะไรตั้งแต่ฟังดนตรีแล้วตั้งแต่ฟังดนตรีเมื่อกี้เลยที่ทุกคนได้ยินคือมันร้องไห้ออกมาเพราะว่ามันรู้สึกคิดถึงบางอย่างแบบไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันอาจจะเป็นคนมั้งอาจจะเป็นคนมันอาจจะเป็นบรรยากาศบางอย่างที่ผมคิดถึงแต่ผมไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรแต่มันคือทั้งหมดรวมๆกันแล้วผมรู้สึกว่าผม
ร้องเพลงนี้แล้วอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรบ้างแต่ว่าผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะมีบางอย่างที่คิดถึงอยู่แล้วแล้วผมแค่อยากร้องเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังและถ้ามีใครสักคนที่ชินจังอยากจะให้ฟังเพลงนี้ใครคือคนนั้นน่าจะเป็นยายกับคุณยายกับคุณย่ากับคุณตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมแค่อยากให้เขาเห็นผมวันนี้ท่านยังอยู่ไหมท่านเสียไปแล้วครับเสียตอนเด็กเลยเด็กน้อยเลยอยากเห็นท่านว่าท่านจะมีความสุขแค่ไหนถ้าได้เห็นชินจังในวันนี้ใช่ขอบคุณมากฮะและด้วยพลังความรักนะฮะที่ชินจังมีมอบให้กับครอบครัววันนี้รายการของเราได้ถ่ายทอดสดไปสู่สวงสวรรค์ด้วยครับผมถ้าวันนี้คุณยายได้ดูอยู่เรามีอะไรอยากจะพูดกับคุณยายไหมก็อยากจะบอกว่าจังกำลังเนี้ยสิ่งที่จังชอบอยู่นะครับจังบ่ได้เป็นห่วงจังบ่ได้เครียดจังบ่ได้กังวลอย่างเลยจังแค่เนี้ยสิ่งที่จังชอบอยู่แล้วก็อยากให้ย้ายหันขนาดครับเป็นไงฮะบทเพลงแห่งความคิดถึงเพลงนี้พี่ดาครับน่าฮักขนาดเนาะมาแล้วแม่มาเหนือแล้วมันน่าฮักน่ายิกน่ายิกน่ายิกนะฮะแบบครับคำว่ายิกภาษาเหนือว่ายิกเหรอครับผมมันพูดยังไงนะคะน่ายิกเนาะเราก็ลองพูดน่ายิกเป็นปกติก็ไม่น่าเป็นไรพี่กำลังเคิร์มกำลังเคิร์มไปกับน้องชินจังกล้ามากนะวันเนี้ยกล้าคือแบบคอนฟิเดนซ์มาจากไหนวันเนี้ยความแบบความใหญ่ข้างในอ่ะใจมันใหญ่อ่ะชินจังคือแบบวันนี้มันมากับคำร้องมันมากับตัวโน้ตตอนจบมันมากับแบบคือเด็กชินจังเหรออ้อนเนี่ยโตแล้วเนอะวิกเนี้ยกล้ามากคือแต่ก่อนเนี้ยพี่ๆไม่คิดหรอกว่าชินจังจะไปแตะโน้ตตัวนั้นหรือชินจังจะกล้าร้องอ้าปากกว้างและทำหน้าตาแบบผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะชินจังจริงๆอันนี้คือสิ่งที่พวกพี่ๆทุกคนเลยที่ซัพพอร์ตชินจังอ่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยว่าชินจังพอแล้วเราอ้อนไปฟังคนอื่นเลยเนอะเชิญพี่หนุ่มดีกว่าฮะเชิญครับชินจังครับถ้านับโชว์ของชินจังทั้งหมดตั้งแต่ผมดูอ่ะผมให้โชว์นี้คือโชว์ที่ดีที่สุดสำหรับผมมันเป็นใจเลยพี่หนุ่มคือขอโทษครับขอโทษครับตรงนั้นให้เรียกดับเพลิงไหมครับผมคนยังไม่ได้ฟันแตกไม่มีอาจจะไม่มีกินมากเขาแตกขึ้นมาจนเออจะไม่มีเชิญต่อพี่หนุ่มวันนี้มันเป็นแต่แค่มันแต่ตรงที่ว่าก่อนหน้านี้ผมจะเจอชินจังไม่ง่วงก็กังวลไม่กังวลง่วงแล้วก็เต้นกระโดดกระเดกรวมกันก็มีครับแต่วันนี้ด้วยความที่ผมว่าชินจังคงเข้าไปถึงเพลงมันจริงๆเขาดูไม่ได้พยายามมันไม่มีความเกรงอยู่ในนั้นแล้วทุกท่วงท่าที่มันออกมามันกำลังเล่าเรื่องจากในนี้ผมเลยรู้สึกว่าผมชอบโชว์นี้ที่สุดเพราะว่ามันเล่าจากในนี้แล้วก็ผมว่าโอ้เธอเดี๋ยวชินจังยังเหลืออีกโชว์นึงนะเก็บไว้กินรอบโชว์หลังบ้านเธอใจเย็นเธอเดี๋ยวกลับบ้าน5ทุ่มหรอกเธอเออผมว่าอันนี้คือหลักสำคัญหลักหนึ่งของการทำงานร้องเพลงคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอ่ะเราไม่ต้องพยายามมันออกมาทางแววตาเองออกมาทางท่าทางเองครับโชว์นี้ดีมากครับชินจังขอบคุณครับ
พี่โดมครับว่าไงครับผมว่าส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งบนการแข่งขันบนเวทีแห่งนี้มันคือการที่โอเคเราต้องร้องเพลงจากศิลปินเราต้องเอาเพลงของเขามาถ้าพูดง่ายๆมันคือการเอาเพลงมา cover นั่นแหละแต่สิ่งที่มันสำคัญมากๆคือชินจังทำให้มันกลายเป็นเพลงของตัวเองได้นี่คือคุณสมบัติของการจะเป็นศิลปินแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆวีคที่แล้วผมได้ชมไปว่าจริงๆแล้วชินจังเล่าเรื่องได้ดีก็ตั้งคำถามอยู่ว่าเออมันเป็นเพราะเพลงแค่การตีความนั้นหรือเปล่าแต่โชว์นี้เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่พิสูจน์ได้ว่าชินจังคือนักเล่าเรื่องผ่านบทเพลงที่ดีที่สุดคนหนึ่งในเวทีนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับเอาละคุณผู้ชมฮะถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสติดตามชินจังมาตั้งแต่แรกชินจังจะพูดเสมอว่าการเป็นศิลปินสำหรับเขาเขาบอกว่ามันไกลมากแต่วันนี้คุณผู้ชมทั้งประเทศส่งเขาเข้ามาใกล้มากแล้วเหลือเพียงอีกก้าวเดียวเท่านั้นเรามาร่วมทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงกันเถอะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นชินจังเป็นเดอะสตาร์คนใหม่ในปีนี้พิมพ์หมายเลข3ฮะแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน425ดอกจันตามด้วยหมายเลข3หลังจากนั้นกดสี่เหลี่ยมและกดโทรออกครับชินจังหมายเลข3ขอบคุณครับขอบคุณครับชินจังครับผมโอ้โหการแข่งขันของเราเดือดจริงๆฮะเดือดมากผู้แข่งขันคนต่อไปฮะเขาใช้เวลาถึง10ปีเพื่อที่จะมายืนบนเวทีแห่งนี้และวันนี้เขาคือ3คนสุดท้ายครับผมแล้ววันนี้ฮะเขาเลือกเพลงนะของวงที่ต้องบอกว่ามีเพลงฮิตเยอะแยะมากมายอย่าง Tilly Bird นะฮะวันนี้ฮะเพลงนี้ของเขานะครับเขาบอกว่าเขาจะพาทุกคนมาสนุกกับเขาปนความทะเลนปนความน่ารักไปพบกับเขาครับเจมหมายเลข8กับเพลงเพื่อเล่นไม่เล่นเพื่อน Let's go oh.หยุดคิดแบบนี้หยุดคิดเลยรู้สึกดีจริงที่เป็นแค่เพื่อนกันหยุดไว้ค่ะนี้หยุดไว้เลยได้โปรดเธออย่าเล่นเกินไปกว่านั้นเล่นโทรมาหาฉันเสมอจากทุกคืนวันมากกว่ากับเพื่อนที่จะเป็นเล่นเป็นห่วงฉันไม่ได้รู้ที่ไม่สำคัญเธอโทรมาทำให้ฉันเอ๊ะยังไงที่เล่นแบบนี้มันแปลว่าไงฉันยังสับสนและสงสัยเป็นเพื่อนกันต้องเล่นแบบไหนได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไรที่ไม่ควรคิดเวลาที่เราใกล้ชิดมากไปรู้ตัวอีกทีในใจมีแต่คำถามมาไม่เคยจะทนไว้บอกฉันที่จะได้ไหมพร้อมกันถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นเกินกว่านั้นดีไหมถ้าฉันเล่นเกินเส้นไปเธอรับดีไหมช่วยบอกฉันสักทีว่าที่ฉันอยู่เธออยู่ที่เดียวกันไหมหยุดเล่นเกินเพื่อนเล่น Let's goเออแค่ตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันและฉันก็คิดอยากมีสิทธิ์มากกว่านั้นอ๋อได้เลยกันเธอคือเพื่อนสนิทของฉันเพื่อนอะไรบอกฝันดีก่อนนอนเพื่อนแบบไหนโดนพูดแล้วบอกพอรอไม่ได้ใจเอาน้ำมากเลยตลอดเวลาฉันต้องการใครก็เป็นเธอเข้ามาก่อนใจเธอคิดเหมือนกันหรือเปล่าเจอฉันเล่นเกินเส้นไปเธอรับได้ไหมช่วยบอกฉันสักทีว่าที่ฉันอยู่เธออยู่ที่เดียวกันไหมแต่เธอไม่เคยที่จะรู้สึกเหมือนที่ใจฉันรู้สึกแค่เพื่อเล่นฉันก็เป็นให้เธอไม่ไหวเธอได้พร้อมทั้งใจรอให้เธอบอกว่าเพื่อนกันสุดนานเจอหมายเลขแปดครับ
เหมือนเขาจะติดใจความสนุกนะเออมาใส่ใหญ่เลยเออถือว่าใช้เวลาเนิ่นนานมากในการก้าวมายืนเวทีแห่งนี้แล้ววันนี้10ปีผ่านไปคุณได้มาเป็น3คนสุดท้ายรู้สึกยังไงบ้าง10ปีก็ได้อายุเพิ่มกันมาด้วยนะครับรู้สึกเหนื่อยๆนิดนึงละดีใจมากครับดีใจมากจริงๆต้องบอกว่ารอบนี้คืออยากให้ทุกคนได้มาดูคอนเสิร์ตได้มาดูโชว์ของพวกเราทั้ง3คนจริงๆก็ไม่เสียดาย10ปีที่รอมานะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับให้เขาได้หายใจก่อนพี่พระคุณใจเย็นพระคุณใจเย็น10ปี10ปีสู้ซ่าสู้ซ่าสู้ซ่าโอ้เดี๋ยวจะมาเป็นลมคาเวที10ปีผ่านไปนะเออเป็นยังไงบ้างครับผมเริ่มจากพี่โดมครับผมพี่โดมครับต้องชื่นชมมากๆกับการเลือกเพลงนี้ผมรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากๆเพลงนึงแล้วก็ในรอบแบบนี้เรานับถือมากนะเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าจริงๆแล้วเจมมีสไตล์ที่ชัดเจนมากๆและมีวิธีการโชว์ที่ชัดเจนมากๆวันนี้มันเลยเป็นความเซอร์ไพรส์มากๆตอนที่เห็นว่าเจมเลือกเพลงนี้ซึ่งเราไม่รู้นะว่าโจทย์ที่เจมตั้งไว้ในใจอ่ะมันคืออะไรมันคือการอยากจะก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดตัวเองหรือเปล่ามันอยากจะให้คนดูสนุกไปด้วยกันเออทำไมถึงเลือกเพลงนี้วันนี้มันรู้สึกว่ามาถึงจุดนี้แล้วครับเราอยากแค่นำเสนอสิ่งที่เราเป็นเราอยากให้ทุกคนเห็นมุมมองอีกหลายๆมุมของเราคือทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละว่าผมเป็นคนยังไงแต่แค่เราอยากให้เห็นมุมนี้ของเราด้วยรู้จักเรามากขึ้นและอยากทำลายกำแพงของตัวเองด้วยครับผมท้าทายตัวเองไปเลยสนุกมากครับสนุกมากผมจะบอกว่ามันเห็นชัดมากเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาคุณเจอโจทย์มีโจทย์มาครอบโจทย์เพลงส่งท้ายปีปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่มันมีความเกรงๆอยู่ในนั้นแต่วันนี้พอโจทย์มันคือความสนุกวันนี้เจมสนุกมากและคนดูก็สนุกมากด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ดาครับเชิญครับพี่ดาเลือกเองเหนื่อยเองแล้วสนุกไหมพี่แล้วสนุกไหมวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าได้ฟังเหตุผลเจมส์แล้วพี่เข้าใจแล้วว่าเขาอย่างที่บอกไงพี่หนุ่มทั้งโดมที่แบบว่าพี่เจมบอกว่าเอ้ยอยากให้ทุกคนได้เห็นหลายๆมุมของเขาและอยากให้รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะพี่วันนี้เขาออกมาแบบนี้แล้วนะแต่ในใจเราอ่ะจะบอกว่าเพลงสนุกแบบนี้นะคะผมมันก็จะมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆที่วันนี้เจมส์อาจจะหายใจแบ่งช่องหายใจไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะคะมีช่องหายใจนิดหน่อยครับผมด้วยการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์การแอคแท็กการใส่ท่าทางของเราแล้วก็มีแรปแล้วก็โยนไปร้องอีกแล้วก็มีขึ้นสูงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีโอ้โหหลากหลายมุมมากเพลงนี้นะคะผมซึ่งก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีการเปรียบเทียบเล็กน้อยกับวีคที่ผ่านๆมาคือมันก็ทำให้รู้ว่าเราอ่ะก็แอบชอบเจมเวอร์ชันนั้นน่ะเอเวอร์ชันกีตาร์เอหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มีแอบเปรียบเทียบเล็กน้อยแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าชื่นชมเนี่ยชื่นชมเรื่อง energy และสายตาที่เจมพยายามจะส่งมาให้พวกเราแล้วก็เป็นเจมอีกมุมนึงที่หลายๆคนเนี่ยต้องได้เห็นอะไรแบบนี้นะคะผมแต่ก็ยังไงเสียงของเจมส์ก็ยังเป็นเสียงเจมส์ที่คงมาตรฐานได้ดีอยู่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญพี่หนุ่มครับขอชื่นชมความใจกล้าครับส่วนตัวแล้วผมมองจากรายชื่อเพลงของ3คนที่แข่งในรอบนี้ผมรู้สึกว่าถ้าร้องเพลงเก่งขนาดเจมส์นะผมเอาเพลงที่ผมเซฟแล้วผมเข้ารอบดีกว่าแต่เนี่ยคือเหมือนพอเลือกเพลงมาผมจะมาฮะจริงเหรอแล้วกำลังจะร้องเพลงแล้วก็กำลังมูฟในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดด้วยอ่ะขอชื่นชมตรงนี้นะครับชื่นชมว่าอยากให้เราแบบเห็นในมุมอื่นๆแล้วมันก็จริงๆในสายอาชีพของเราอ่ะมันไม่ใช่ทุกครั้งที่เราได้ทำงานที่ถนัดนะอันนี้มันก็เป็นมันมีโจทย์เรื่อยๆก็ขอชื่นชมครับจริงๆเสียงไม่ติดครับ
มีแค่เรื่องพอเริ่มเต้นก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนมันยังกระโดกกระเดกอยู่กำลังจะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังนิดหน่อยนิดหน่อยเริ่มมูเมนต์เริ่มบอดี้แลงเกวจของเราใช่ครับแล้วก็มันแต่ความมั่นใจอ่ะผมเห็นว่าพอเวลาเต้นอ่ะรอบเนี้ยเป็นรอบที่เขาดูมั่นใจที่สุดเขามั่นใจที่สุดหรือเขามาเป็นหรือการเต้นที่ดูเป็นการของเขาไม่ไม่เราเดาว่าคราวที่แล้วเขาเซอร์ไพรส์เราเล่นกีตาร์ใช่ป่ะแล้วเราแบบชอบความเป็นนักดนตรีของเจมส์อ่ะคือแบบเฮ้ยเจมส์หล่อมากอ่ะวันนั้นน่ะออร่าพุ่งสุดฤทธิ์อ่ะแล้วก็เฮ้ยหรือเขาสายเต้นแล้วเราไม่รู้กันตามรอยพี่หนุ่มหรือเปล่าพอแล้วครับใช่ครับคือแต่โดยรวมอ่ะผมชอบผมรู้สึกผมชอบโชว์นี้ตรงที่ว่าเขาใจเด็ดใจเด็ดตรงที่เฮ้ยเอาอะไรที่มันเซฟๆแล้วก็เข้ารอบก็ได้ไงแต่ไม่เขาก็อยากโชว์ในส่วนที่เขาอยากจะให้เห็นว่าเขามีอีกมุมนึงแล้วที่สำคัญถึงมันจะกระโดดกระเดกแต่เราเห็นถึงความมั่นใจมากกว่าทุกรอบที่เราเคยเจอมาเวลาเต้นครับขอบคุณครับเอาละคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ฮะต่อสู้บนเส้นทางความฝันนะฮะทำในสิ่งที่ตัวเองรักมากว่า10ปีวันนี้นะฮะถือว่าเป็นครั้งที่เขาเข้าใกล้ความฝันของตัวเองมากที่สุดเหลืออีกเพียง9เดียวเท่านั้นและเป็น9สำคัญด้วยนะฮะอยากให้คุณผู้ชมนะฮะช่วยโหวตให้เขาครับผมได้เป็นแชมป์เดอะสตาร์คนใหม่ในปีนี้ด้วยครับพิมพ์หมายเลข8ท่านและส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน425ดอกจันตามด้วยหมายเลข8หลังจากนั้นกดสี่เหลี่ยมและกดโทรออกครับเจมหมายเลข8ขอบคุณครับเจมมากครับผมขอบคุณครับจบไปแล้วฮะกับโจทย์เพลงฮิต100ล้านวิวนะฮะครับผมซึ่งสนุกสนานมากเลยทั้ง3คนทำหน้าที่อย่างเต็มที่โจทย์ต่อไปโจทย์ร้องคู่กับศิลปินโอ้โหต้องบอกโจทย์นี้นะผมผู้มีประสบการณ์เคยผ่านมาต้องบอกว่าโจทย์นี้นะนอกจากที่ว่าเราเนี่ยจะต้องส่งอารมณ์ให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้ถึงอารมณ์เพลงของเราแล้วเราจะต้องส่งให้กับคนที่ร้องอยู่ข้างเราด้วยใช่มันต้องมีการสื่อสารกันทางสายตาทะเลสีดำฉันคำคือเหน็บหนาวจับมือฉันไว้ทะเลสีดำไม่ต้องหวั่นไหวจะทำเช่นไรก็ฉันไว้เธอยากให้พี่เอกกี้มาเห็นจังเลยพี่เอกกี้ต้องภูมิใจในสิ่งนี้เพราะว่าคุณได้ลูกสาวค่ะโอ้โหช่วงหน้ากลับมาเจอการร้องคู่ที่ดีกว่านี้ฮะสักครู่เดี๋ยวสาวคนฟ้าควันช่วงเวลาที่ประทับใจที่สุดในบ้านน่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับผมรู้สึกว่าตั้งแต่เข้าบ้านมาก็จะมีอาหารหลากหลายมากมีทั้งแบบฟู้ดซัพพอร์ตที่แฟนๆส่งมานะครับแล้วก็อาหารที่อยู่ในบ้านเดอะสตาร์เองตอนนี้แบบอิ่มเอมสำราญกับการกินมากๆนะครับแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่แบบส่งฟู้ดซัพพอร์ตมาให้แล้วก็ขอบคุณทีมงานที่แบบจัดเตรียมอาหารทุกอย่างมาให้ก็ enjoy eating มากครับตั้งแต่เข้าบ้านมาผมประทับใจหลายๆช็อตหลายๆโมเมนต์เลยที่อยู่ในบ้านเดอะสตาร์ก็จะเป็นตอนที่ได้ออกไปเที่ยวกันได้ออกไปเดินเล่นกันหรือว่าตอนที่ไปเข้าดาวด้วยกันก็ตามนะครับก็เป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นความทรงจำที่น่าจดจำมากๆเลยสำหรับผมครับ